วันนี้นำสาระน่ารู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพมาฝากยาชูกำลังสมุนไพรโบราณสอหลานตาชูหากท่านใดเป็นไขมันความดันเบาหวานฟังทางนี้ก่อนครับจากประสบการณ์มาจากตัวเองและคนรอบข้างเมื่อก่อนไม่เชื่อลองทำทานดูเห็นผลได้ยิ่งภายใน1 เดือนผมเป็นโรคความดันสูงทานยาแผนปัจจุบันมาเป็นเวลาหลายปีผมได้ฟังจากคณะลูกหลานของคุณปู่ว่ายาตัวนี้รักษาได้หลายโรคก็อดไม่ได้ที่จะลองทำดูทำเสร็จแล้วทานไปได้เกือบ1 เดือนลองไปเจาะเลือดและหาหมอประจำผลปรากฏว่าหมอสั่งลดยาความดันหมายถึงค่าของความดันค่อนข้างต่ำโดยซ้ำไปส่วนน้องสาวผมเองเป็นทั้งไขมันความดันเบาหวานทานยานี้ประมาณ 5-6 เดือนก็เลยไปพบแพทย์ตามใบนัดแพทย์แผนปัจจุบันสั่งงดยาทุกตัวเห็นว่าดีมีประโยชน์ก็เลยนำมาแบ่งปันส่วนวัตถุดิบที่ใช้คือสมุนไพรในครัวเรือนหาได้ไม่ยากจะมีมะนาวบอระเพ็ดขิงสดแล้วก็ตามด้วยกระเทียมโทนและตัวที่สำคัญมีค่าเท่ากับโสมชนิดหนึ่งคือกระชายขาวหลังจากทำความสะอาดแล้วใส่ถ้วยตวงเท่าๆกันแล้วคั้นมะนาวนะครับมะนาว1 ถ้วยแล้วก็น้ำส้มแอปเปิ้ลไซเดอร์1 ถ้วยที่ท่านเห็นเอามาผสมกันแล้วนำไปปั่นเมื่อปั่นละเอียดเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้กรองเอาเฉพาะน้ำตั้งไฟตามแบบที่เห็นใช้เวลาต้มประมาณ20 กว่านาทีเมื่อต้มได้ที่แล้วยกลงจากเตาพึ่งด้วยพัดลมพอเย็นลงสักหน่อยแล้วใส่น้ำผึ้งรวงตามความชอบสำหรับผมทำได้3 ขวดใส่น้ำผึ้งรวงประมาณครึ่งขวดพอดีเลยส่วนเหล้าขาวตามสูตรแล้วจะต้องใส่เศษ1/4ของขวดสำหรับผมใส่ประมาณ1 แป๊กต่อ1 ขวดเท่านั้นส่วนบอระเพ็ดทั้ง3 ขวดนี้ผมใส่1 ช้อนข้าวเท่านั้นเอง1 มะนาว2 บอระเพ็ด3 กระชายขาว4 ขิงสด5 น้ำส้มไซเดอร์6 เหล้าขาววิธีรับประทานถ้าเป็นมากครั้งละ2 ช้อนโต๊ะผสมน้ำค่อนแก้วก่อนอาหารเช้าทุกวันหากท่านมีโรคประจำตัวที่กล่าวมาแล้วเราไปทำทานดูสิครับไม่มีผลข้างเคียงใดๆทั้งสิ้นยกเว้นผู้หญิงมีครรภ์และผู้ที่มีความดันต่ำไม่ควรรับประทานจะไม่แม่นอาจารย์เคยสอนตอนไปเรียนมายาสมุนไพรต้องทานก่อนอาหารเท่านั้น